ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขณะนี้เราอยู่ที่ร้านเฟรมกรอบรูปผมชื่อภูสิทธิ์อัครชนะเลิศนะครับในนามของร้านเฟรมกรอบรูปตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ซึ่งก็จะได้มาแนะนำโปรดักต์ต่างๆที่ของเราถือว่าเป็นร้านที่เป็นสไตล์ของแฮนด์เมดก็คือทำจากชิ้นงานจริงๆที่ลูกค้าได้นำมาให้เราอาทิเช่นอย่างเงี้ยครับเป็นรูปถ่ายเก่าซึ่งเราก็นำมาดัดแปลงซึ่งทำยังไงที่คงคุณค่าของรูปอาทิเช่นการเก็บรักษาภาพนะครับนี่เป็นการบุกภาพยกภาพแล้วก็โดยสไตล์ของเราก็คือจะแนะนำแล้วตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแมทช์บอร์ดหรือเป็นเมาส์บอร์ดสำหรับวางซ้อนเข้าไปเพื่อไม่ให้รูปแนบกับกระจกโดยเหตุผลนะครับโดยเหตุผลคราวนี้เราก็จะเรียนแนะนำลูกค้าอันไหนที่เหมาะสมกว่าเราเป็นงานซึ่งหลากหลายครับเราแนะนำมาดัดแปลงของที่เป็นงานวัตถุมงคลก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้อันนี้เราถือว่าเป็นวัตถุมงคลก็คือเป็นภาพเราเช่าจากวัดแล้วก็เอามาเข้าเป็นกรอบหรืองานมงคลซึ่งเป็นคำอวยพรเงินทองมั่นคงจงเจริญสุขสดชื่นแล้วก็วางเป็นบล็อกเป็นบล็อกเข้าไปอย่างนี้ครับอันนี้เป็นงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งเป็นลักษณะของภาพอย่างนี้ครับนี่เป็นภาพของแม่ชีบุญเรือนนะครับเนาะบุผ้าไหมเข้าไปให้ดูมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะนำไปให้ผู้รับผู้ใหญ่เรามองว่าถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับนะฮะเป็นงานที่อันนี้เราก็ดัดแปลงให้ดูแบบดูมีคุณค่านี้เราเรียกว่าเป็นพระของสุพรรณทุ่งเศรษฐีสุพรรณหรือว่ากำแพงคืบเนี่ยครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกกำแพงคืบเราก็นำมาดัดแปลงอันนี้เป็นพระรูปนะบุพผ้าไหมเข้าไปพระปิยะนะเป็นงานหรือแม้แต่กระทั่งเป็นงานรูปลอยองค์รูปเหมือนลอยองค์เราก็จะนำมาตัดเป็นตู้ให้ดูมีมูลค่านะครับมีอาสนะครอบเข้าไปอะไรเข้าไปให้ดูมีมูลค่าอันนี้ก็จะเป็นของวัดหน่อพุทธังกูลแล้วก็ปิดทองให้ดูมีมูลค่าด้านหลังครับโชว์ได้ด้วยให้เห็นที่มาที่ไปของวัดนะครับหรือลูกค้าที่มีชิ้นงานอันนี้เป็นชิ้นงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาก็เป็นลักษณะของกลุ่มซึ่งเป็นมงคลนะครับเราก็นำมาดัดแปลงใส่เป็นกรอบเอาไปให้เขาเป็นดูมีคุณค่าน่าเก็บถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับครับคือเรามองอย่างนี้ครับคือชิ้นงานโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นกรอบสำเร็จแต่ถ้าเรานำมาดัดแปลงความมันจะมีความแข็งแรงนะฮะหน้าเก็บแล้วก็จะมาสร้างสรรค์งานก็คือทำให้อย่างน้อยมีมูลค่าที่เช่นเนี่ยอย่างนี้ครับบุกผ้าไหมเข้าไปการเก็บรักษาภาพเก่าเนี่ยเป็นงานบุกผ้าไหมนะครับอีกชั้นนึงซึ่งเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วครับจะน้อยนะเดี๋ยวนี้จะส่วนมากจะใช้เป็นงานสำเร็จอย่างนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยงานบุพผ้าไหมของเราก็ยังใช้กันอยู่เนี่ยเป็นภาพซึ่งเป็นภาพที่มีมูลค่าครับเขาเรียกเป็นแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเรามานำมาใส่กรอบธรรมดาก็คือธรรมดานะฮะรูปพระรูปท่านที่ทรงมีคุณค่าพระเศโทหลังนะครับนี่ลูกค้าจะนิยมอย่างไรก็จะเป็นกรอบสำเร็จผมเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535พอดีไปเห็นที่บ้านญาติเขาทำเป็นร้านกรอบรูปเก่าๆอยู่เราก็เราสามารถที่จะนำไปดัดแปลงก็คือทำให้มีรูปแบบซึ่งหลากหลายมากขึ้นจากที่ใส่กรอบธรรมดารูปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับทำให้ดูจะไปเพิ่มมูลค่าของกรอบได้ยังไงที่เช่นในพื้นที่ตรงนั้นที่ระลึกในโอกาสต่างๆอย่างสมมติสุพรรณเนี่ยนะก็จะมีเป็นอะไรนะพระผงสุพรรณเป็นยุทธหัตถีเป็นอย่างนี้ครับเป็นพระปางป่าเลไลนะฮะให้ดูเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆสำหรับพื้นที่เราเรียกว่าอะไรนะฮะ local ใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ครับทำให้ดูมีมูลค่ามากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเป็นลักษณะของที่ระลึกอย่างนี้ครับโทษนะฮะเป็นมาลัยบ่าวสาวนะอันนี้เรานำมาดัดแปลงให้ดูมีมูลค่าของพื้นถิ่นก็คื
มาลัยคู่บ่าวสาวซึ่งให้ดูมีมูลค่าซึ่งวันหนึ่งนะฮะมีความสำคัญสำหรับเราแขกเรือผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพอเลยวันนั้นเราก็หายไปนี่จะเก็บความทรงจำตรงนั้นไว้นะฮะเราก็ถือว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งประมาณอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าลักษณะของแนวคิดเรามองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอายุเรามากขึ้นนะฮะเราไปเห็นรูปแบบต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทอดอะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะหมดยุคไปจะสังเกตว่าจากรูปถ่ายจากอะไรต่างๆตอนนี้จะไม่มีแล้วนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆมันจะอยู่ในเมมโมรีของโทรศัพท์หมดแล้วนะครับเราก็น่าจะมาเก็บรักษาไว้ไหมอย่างที่เช่นอย่างนี้ครับอันนี้จะพยายามที่จะผมพยายามที่จะเน้นนะผมไปเจอรูปเก่านะของศาลหลักเมืองสุพรรณนะเป็นกรอบเก่าๆดั้งเดิมเราก็นำมาดัดแปลงครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาภาพหรือรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปเก่าเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนี่ยครับใส่กรอบเพื่อรักษารูปนี่มีเทคนิคอะไรครับส่วนหนึ่งถ้าเป็นเคสเนี้ยเราจะแนะนำลูกค้านะครับอันนี้เช่นลูกค้าถือรูปมาเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นรูปเก่าหรืออะไรต่างเราจะมีวัสดุอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกก็เป็นแมสบอร์ดหรือเมาส์บอร์ดอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะครอบเนี่ยครับอันนี้เช่นนี่คือลักษณะของงานที่ท่านมาเป็นการเจาะครอบเข้าไปเพื่อไม่ให้กระจกเนี่ยครับไปแนบกับภาพนะกระจกนี่จะยกขึ้นมาชั้นซึ่งเป็นลักษณะของอันนี้ต้องใช้แฮนด์เมดก็คือมันจะมีเครื่องตัดเจาะแล้วก็ครอบเข้าไปนะไม่ให้ภาพติดกระจกพอนานๆขึ้นมาจะสังเกตว่ารูปภาพเก่าๆเนี่ยที่ท่านเก็บไว้โดนความร้อนมีเหงื่อมีอะไรต่างๆก็จะติดกระจกแล้วพอติดแล้วจะค่อนข้างแก้ไขลำบากนิดนึงวัสดุเนี่ยตอนนี้เรายังใช้รูปแบบของไม้อยู่นะครับซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีละจะเป็นงานผสมก็คือโดยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุผสมตัวเนื้อไม้แต่ของเราเนี่ยยังใช้วัสดุของไม้เดิมๆอยู่แต่ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายแต่ก็ยังใช้อยู่เพราะถือว่าเราชอบคุณค่าตรงนั้นชอบส่วนความรู้เนี่ยนะครับเราก็ได้จากลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับเนาะถ้าลูกค้าต้องการคือเป็นความต้องการของลูกค้าอีกสมมติว่าเขาถือชิ้นงานมาเนี่ยผมจะให้สำหรับบุคคลคนนี้จะดีไซน์ยังไงจากรูปแบบของชิ้นงานตรงนั้นนะครับเหมือนก็เป็นคอนซัลท์หรือปรึกษากันมากกว่าอันนี้เช่นรูปแบบอย่างนี้ก็ทางในต้นก็จะเป็นจะเห็นไหมท่านจะเห็นว่านี่เป็นแบงก์เก่าๆซึ่งเราก็สามารถที่จะจะทำไงให้เป็นที่ระลึกให้ดูมีมูลค่ามากขึ้นเราก็นำมาใส่กรอบอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นรูปแบบของสไตล์ของแบงก์หนึ่งบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยนะครับอันนี้สไตล์ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆเป็นแบงก์นะพระรูปเราก็นำมาเป็นที่ระลึกจากที่เคยคุยไประยะหนึ่งก็คือจะเรียนถึงตำนานว่าผมได้เข้ามาอยู่แวดวงของกรอบรูปได้ยังไงนะฮะระยะหนึ่ง เรามีอาชีพการงานซึ่งประมาณย้อนหลังไป35ปีแล้วได้มีโอกาสได้มาที่สุพรรณนะฮะได้มาเที่ยวที่สุพรรณก็เลยมองว่าร้านสไตล์พวกนี้ยังไม่มีนะสไตล์กรอบรูปพวกอะไรต่างๆยังไม่มีแต่มีแต่ร้านถ่ายรูปเราก็มาเห็นว่าเราน่าจะสร้างอาชีพตรงนี้ได้จนไม่ต้องรอให้กเกษียณอายุตัวเองอะไรเงี้ยครับและในเคสที่อยากที่จะเรียนท่านอีกเคสหนึ่งก็คือพอดีลูกค้าเนี่ยได้นำกรอบเนี่ยได้ให้เอามาให้เราดัดแปลงอันนี้เสียดายนี่ก็คือโดยวัสดุซึ่งจะเรียนท่านตรงว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีแล้วหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นบางเคสนี่เขาเรียกว่ากระจกตัดแสงจะสังเกตว่า2ภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับนี่ถือว่าเป็นตำนานของกรอบรูปนะครับนี่จะช่วยให้การรักษาภาพไม่ให้เกิดความซีดต่างๆเนี่ยครับนี่เขาเรียกกระจกตัดแสงไม่มีแสงเงาสะท้อนต่างๆนี่เสียดายว่าลูกค้าทำกรอบหล่นเราก็มาเลือกกรอบใหม่ให้ดูเข้ากับลักษณะของภาพแต่ส่วนอันนี้ก็คือกระจกธรรมดาท่านจะเห็นว่าจะต่างกันก็คืออันนี้ยังมีเงาที่ทำให้ภาพต่างๆซึ่งเราต้องการความเนี้ยบความปราณีตต่างๆก็ยังมีเงาสะท้อนอยู่แต่ถ้าอันนี้จะไม่มีนะครับนี่คือจะเป็น
องค์ความรู้หรือจะเป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานของกรอบรูปนะครับหรือท่านใดที่มีจะเอามาปรึกษาได้นะครับสามารถเรียนปรึกษาหาข้อที่เราจะแนะนำให้ท่านได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านเฟรมรับใช้ก็ผมเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0815716400ครับท่านขอโอกาสได้รับใช้ครับมีโอกาสนะครับอันไหนที่เราไม่ได้เปลี่ยนวัสดุก็จะทำความสะอาดให้อะไรให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับยินดีนะครับยินดีครับยินดีครับ